ทุกคนสวัสดีค่ะพบกับอุ้มอีกแล้วแม่ด้อยชาแนลแม่เสรนสระเองจ้าวันนี้อุ้มพาเพื่อนๆไม่ได้เข้าป่านะจ๊ะแต่ว่าอุ้มจะพาเพื่อนๆไปประจนภัยจ้านั่นก็คือประจนภัยอะไรยังไม่รู้เลยอุ้มจะพาเพื่อนๆไปเปิดบ้านที่ประเทศเซอร์เบียค่ะเซอร์เบียนี่เพื่อนๆหลายคนพี่ๆหลายคนก็คงจะมีเครื่องหมาย question mark ขึ้นมาเนาะติ๊งๆๆว่ามันคืออะไรที่ไหนยังไงก็คือประเทศเซอร์เบียนี่มันแยกมันแต่ก่อนมันเป็นถ้าอุ้มพูดถึงประเทศยูโกสลาเวียแต่ก่อนพี่ๆจำได้เนาะสมัยที่เราเรียนหนังสือกันว่ามันมีประเทศนี้อยู่เนาะแต่ตอนนี้ประเทศนี้มันไม่มีแล้วก็คือว่ามันโดนแยกประเทศไปจ้ะเป็น6ประเทศแต่บ้านที่แฟนอุ้มมีอยู่นี้ก็คือได้มาจากแม่อีกทีนึงเนาะก็อยู่ในประเทศเซอร์เบียซึ่งแต่ก่อนมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซนทรัลเป็นเซนทรีของระบบการเมืองแต่ก่อนเหมือนเป็นเมืองหลวงอ่ะเพื่อนๆตอนนั้นอ่ะนะแต่ตอนนี้ซึ่งมันแยกมามันก็มาเป็นเซอร์เบียก็เมืองหลวงก็เป็นเบลกราดเหมือนเดิมเนาะส่วนเดี๋ยวอุ้มจะบอกว่ามันแยกมาเป็น6ประเทศมีประเทศอะไรบ้างก็มีโครเอเชียสโลเวเนียบอสเนียเซอร์เบียมอนเตเนโกรแล้วก็มาซิโดเนียจำเพื่อนก็คือมันแยกมาปกครองเองหมดเลยก็เป็นประเทศของใครของมันไปเลยก็ตอนนี้ก็มีหลายประเทศที่อยู่ในประเทศนี้เขาก็มาขึ้นเป็นโซนยุโรปหมดแล้วเนาะก็คือเขามาขึ้นเขาเรียกอะไรอะเป็นแบบเข้ามาในยูเออูอะเออก็เดี๋ยวอุ้มจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปดูบ้านที่นู่นมาเป็นยังไงก็คือเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ซ่อมแซมมา1ปีพอดีเลยจ้ะยังไม่เสร็จสิ้นเท่าไหร่เลยเดี๋ยวก็ถือว่าอุ้มพาพี่ๆเพื่อนๆไปเปิดบ้านใหม่เลยแล้วกันเนาะยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะจ๊ะเขาบอกจ้าเราแวะเติมน้ำมันก่อนเนาะมาแล้วจน500ท่านนี้สบายดีไหมเราไปกันแค่4-5วันเพื่อนๆแต่สมบัติแบบผัวมีทุกอย่างตั้งแต่สากเบือยันเนรบโอเคตอนนี้อุ้มเติมน้ำมันเสร็จแล้วเนาะแล้วก็พาสปอร์ตพร้อมจ้ะดังนั้นเราลุยกันเลยคันนี้โอเคจ้าเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยจ้าดูข้างหลังก่อนดูหลังบ้านก่อนนะอพยพมากเลยยิ่งกว่าคอมเมนต์อพยพอีกเพื่อนจากที่รถติดมา1ชั่วโมงเต็มๆจ้ะเพื่อนๆเพราะว่าอุบัติเหตุเนาะก็ที่ก็ใกล้มืดแล้วตอนนี้อุ้มอยู่ก่อนมิวนิก30กิโลจ้ะอันนี้เราต้องแวะซื้อค่าผ่านทางนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็เอาไอ้แผ่นที่เราจ่ายเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเขาจะติ๊กวันที่เราเข้าออกวันไหนเห็นไหมโอเคเราก็จะเอาตัวนี้เนาะเปะไว้ตรงนี้จ้าเปะไว้ตรงนี้เนาะขณะนี้เวลา4:20 PMแล้วจ้ะก็ผ่านอุ้มขับผ่านตรงชายแดนออสเตรียมาแล้วโชคดีเขาไม่ได้โบกแต่ว่าคันที่หลังอุ้ม ติดโรคแต่ว่าคันที่มาหลังเรานะคะขอโบกตรวจไข้ค่ะก็ถือว่าเราโชคดีไปเนาะโอเคไปเลยจ้าสถานีต่อไปฮังการีออสเตรียโอ้ยหนาวมากเลยตอนนี้เราถึงชายแดนฮังการีแล้วจ้ะเพื่อนๆเขาก็มีการวิวข้างทางอันนี้ตรงชายแดนระหว่าง
ฮังการีกับประเทศเซอร์เบียนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูสภาพบ้านช่องเขานะไม่ต่างจากบ้านนอกบ้านของเราเลยที่อุ้มชอบก็คืออันนี้แหละคือมันง่ายอ่ะอุ้มว่านะมันเหมือนบ้านนอกเราอ่ะมาที่ไรก็หลงรักบรรยากาศตลอดเลยคือประชาชนเขาค่อนข้างที่จะเขาไม่เหมือนในโซนยุโรปหลายๆประเทศนะเพราะว่าเขาปิดประเทศมาตั้ง30กว่าปีแล้วเพื่อนเพื่อนมาถึงพาเพื่อนมาถึงตัวเมืองที่เรามีบ้านกันเนาะก็อีกประมาณ4โลถึงบ้านแล้วจ้ะอันนี้อุ้มให้ดูบรรยากาศรอไปก่อนเนาะขนาดนี้เวลาอันนี้พี่ฟิลัว6โมงเช้ากับ15นาทีจ้ะเพื่อนติดไฟแดงอยู่โดนรถอีเก๋แซงโดนรถอีเก๋คันแดงแซงเหยียดย่ำศักดิ์ศรีมากเลยแวะร้านเบเกอรี่โอเคจ้าถึงแล้วเนาะบ้านหลังนี้จ้ะพี่น้องก็เอ๊ะหน้าอุ้มไปโดนอะไรก็นี่แหละจ้ะอันนี้คือบ้านที่ว่าอยู่ที่ประเทศเซอร์เบียเนาะก็เราใช้เวลาในการขับรถมา9ชั่วโมงกว่าพอดีก็ถือว่าเร็วพอสมควรไม่มีการติดขัดติดข้องอะไรตรงชายแดนเพื่อนไปจ้ะเดี๋ยวรอกุญแจจากเพื่อนบ้านก่อนเพราะว่าให้เพื่อนบ้านเขาเอากุญแจไปให้เผื่อตอนนั้นมีช่างมาทำอะไรก็ฝากให้เขาดูให้เนาะโอเคจ้ะเดี๋ยวตามเข้าบ้านมาเลยจ้าจ้าเดี๋ยวอุ้มพาเพื่อนๆไปดูสภาพข้างในบ้านดีกว่าว่ามีสภาพเป็นยังไงบ้างเพราะว่าไม่ได้มาตั้ง5เดือนแล้วตั้งแต่โควิดระบาดแล้วก็ก่อนนั้นอุ้มมาครั้งสุดท้ายกับแฟนเมื่อวันที่31จ้ะเพื่อนๆไป31ปีใหม่พอดีโอเคจ้ะเดี๋ยวตามไปดูกันเนาะจะพาไปลุ้นกันว่าสภาพจะเป็นยังไงไปเลยค่ะบ้าบอชโอ้ยใต้ задний знаешь ใต้ตัวโอ้3не знаю มาแล้วอันนี้คือสภาพหน้าบ้านรับไม่ได้เลยจ้ะตกใจสภาพบ้านตัวเองมากเลยไปจ้ะเพื่อนไปดูสภาพกันอันนี้ห้องนอนสภาพห้องนอนที่ยังไม่เป็นห้องนอนเฮ้ยอันนี้คือห้องนอนอันนี้คือห้องรับแขกห้องครัวจ้ะเพื่อนไปดูส่วนพื้นดูความสกปรกไม่มีอะไรเลย
ขนาดเตียงนอนยังต้องใช้ไอ้ที่นอนปิกนิกเลยเพื่อนอุ้งเป่าลมเอาเนาะอันนี้